คุณผู้ชมโอ้โหเห็นข้างหลังนี่กำลังตั้งใจหากันเลยทีเดียวนี่นะครับคุณผู้ชมแชมป์อยู่ที่อำเภอนาว่าจังหวัดนครพระนมเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยเขามีสัตว์เศรษฐกิจนะครับผมที่ส่งออกต่างประเทศปีละเป็นล้านเฮ้ยมันจะเยอะอะไรขนาดนั้นปีละเป็นล้านผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าไอสัตว์เศรษฐกิจของเขาเนี่ยมันคือปลาอะไรที่เขามางมอยู่ตรงนี้เนี่ยพี่ไปทุนครับผมเอ้าพี่ไปทุนครับสวัสดีพี่สวัสดีครับสวัสดีครับไอสัตว์เศรษฐกิจเนี่ยวันนี้เนี่ยเป็นปลาอะไรพี่ปลาลาลาลิงปลาลาลาลิงปลาลิงเหรอพี่ปลาลาลาลิงปลาลาลาลิงปลาลิงปลาลิงเดี๋ยวงั้นผมขอแบบเอาช้าช้าชัดชัดเลยหาปลิงครับอ๋อที่พี่ไพฑูรย์เขาบอกว่าหาปลิงนั่นเองที่มันเป็นสัตว์น้ำแล้วก็แหวกแหวกจะบ้าเหรอมันไม่ใช่ปลาแต่มันคือปลิงคุณผู้ชมที่บ้านดอนแดงตำบลบ้านเสียวอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมครับไทยถึงขอยกให้เป็นหมู่บ้านที่ประกอบอาชีพที่แปลกที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยเลยล่ะครับนั่นก็เพราะว่าชาวบ้านที่นี่เมื่อว่างเว้นจากการทำนาก็จะออกจับสัตว์เพื่อนำไปขายแต่คือสัตว์ที่ชาวบ้านไปจับมันไม่ใช่สัตว์ธรรมดาสิครับแม่แต่มันคือปลิงควายปลิงตัวเป้งๆที่อยู่ในหนองน้ำที่ผมว่าหลายๆคนต้องกลัวครับแต่สำหรับที่นี่เขาเห็นแล้วก็วิ่งใส่เลยเพราะว่ามันทำเงินได้อย่างมหาศาลจนหมู่บ้านนี้ได้ชื่อว่าเป็นนักล่าปลิงแต่วิธีการเขาจะหากันยังไงให้คุณแชมป์พาไปทึ่งกันต่อเลยครับพี่ทูลครับผมพี่ไปทูลครับตอนนี้ได้กี่ตัวแล้วพี่ได้เยอะแล้วครับแล้วปลิงที่เราจับเนี่ยมันคือปลิงอะไรพี่ปลิงควายครับปลิงควายเหรอครับแล้วมันต่างจากปลิงทั่วไปยังไงพี่ปลิงควายมันตัวใหญ่ครับมันจะตัวใหญ่กว่าปลิงทั่วไปครับขอดูหน่อยได้ไหมอยากให้เพื่อนๆได้เห็นด้วยอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นด้วยครับผมได้ไหมได้ครับเดี๋ยวมาดูกันโอ้ยโอ้โหเยอะมากคุณผู้ชมอย่างหนึบอย่างเหนียวอย่างเกาะโอ้โหเนี่ยคุณผู้ชมนี่คือปิงควายใช่ไหมพี่ครับอันนี้ปิงควายครับโอ้ยจับลองจับดูโอ้โหโหยืดมากยืดแบบยืดจัดวันนี้ผมมาทั้งทีผมเห็นพี่หาผมก็เลยอยากหาบ้างมันต้องทำยังไงบ้างครับขั้นตอนครับก็กวนน้ำครับกวนน้ำกวนน้ำก่อนกวนเสร็จปุ๊บแล้วทำไงพี่กวนแล้วก็ใช้สวิงครับสวิงช้อนเลยครับครับแบบนั้นแหละครับบางทีไปเลี้ยงควายนะครับมันเกาะมาตามควายก็เกาะขึ้นมาก็เป็นอีกวิธีหนึ่งครับที่เราจับมาขายได้ครับผมเคยเห็นว่าเวลาที่เราไปดึงเขาเนี่ยที่ไม่ได้แบบเอายาเส้นทาอย่างเงี้ยคือเลือดมันจะไม่หยุดไหลจริงป่ะครับมันจะมีน้ำลายมันติดอยู่ตรงแผลมันจะเป็นตัวที่เลือดให้เลือดแข็งตัวใช่ไหมพี่ไพฑูรย์นะครับแกทำอาชีพล่าปลิงแบบนี้มานานกว่า20ปีครับคือพี่เขาบอกว่าเป็นอาชีพเสริมทำกันในช่วงที่ว่างจากการทำนาแต่ผมว่าน่าจะเป็นอาชีพหลักซะมากกว่าครับเพราะพี่ไพฑูรย์บอกว่าราคาของมันได้ดีกว่าทำนาหลายเท่าและเมื่อได้ปลิงสดมาแล้วก็ต้องนำไปแปรรูปผ่านอีกหลายกระบวนการขั้นตอนก่อนที่จะส่งออกไปขายยังต่างประเทศครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่พี่ไพฑูรย์เนี่ยพาผมได้ไปเปิดประสบการณ์น่าทึ่งไปล่าปลิงสดๆจากทุ่งนาเลยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับผมโอ้ยคุณผู้ชมยังยืดโอ้ยเยอะมากอ้วนท้วนอ้วนพีสมบูรณ์มากคุณผู้ชมโอ้โหถ้าสดๆแบบนี้เนี่ยเขาขายกันราคาเท่าไหร่พี่7-800ประมาณนี่ครับ7-800ครับคือหมายถึงกิโลละ7-800ครับทำเป็นเล่นนะมันยังมีแบบอีกแบบนึงนั่นก็คือครับเอามาทำเป็นปิงตากแห้งครับปิงตากแห้งครับถ้าตากแห้งเนี่ยราคามันต่างกันไหมพี่ก็ต่างกันครับเพราะว่าปริมาณมันก็ต่างกันด้วยเรามาทำแห้งประมาณถ้าเป็นปิงสดก็ประมาณ3-4 โลครับ3-4 โลถึงจะได้เป็นปิงแห้งโลนึงเอาล่ะเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำดีกว่าว่าพี่ไพฑูรย์เนี่ยเขาจะทำยังไงนะครับผมคุณผู้ชมตอนนี้ครับคือปฏิกิริยาที่เจ้าปิงเนี่ยพอโดนยาเส้นเข้าไปเนี่ยคือน้องก็จะพยายามคานหนีคือดิ้นนะคือดิ้นพยายามหนีออกจากถังทำไมเราถึงต้องใช้ยาเส้นใส่อย่างอื่นมันเลือดมันจะออกครับ
กว่ามันจะตายถ้าเราใส่ยาเส้นนี่คือปิงมันจะตายไปเลยมันเลือดมันไม่ออกก็คือน็อกไว้เลยครับไอ้ที่เราทำนี่คือเราเอาทั้งตัวทั้งเลือดหมดเลยครับไม่เอาเลือดออกเราก็เลยต้องให้เลือดมันอยู่ในตัวปิงตอนนี้นะครับผมเราก็ล้างเมื่อออกแล้วเอายาเส้นนะครับออกแล้วต่อไปก็จะเป็นวิธีการที่เราจะเอาไปต้มกันมาโอ้โหเวลาที่เราต้มนานไหมเอาจนเปื่อยไหมไม่ครับประมาณ10นาทีครับประมาณแค่พอสุกนะครับพอสุกครับพอสุกหลังจากที่ผ่านวิธีการต้มมานะครับผมตัวของน้องเนี่ยก็คือจากตัวที่ยืดยาวเนี่ยตอนนี้ก็กลายเป็นตัวแบบเฮ้ยจับดูเฮ้ยแต่ตัวมันจะไม่นิ่มนะพี่ตัวมันจะไม่นิ่มคุณผู้ชมแต่เมื่อก่อนอ่ะตอนที่มันเป็นอ่ะโอ้โหตัวยืดมากตัวเป็นมันจะลื่นแต่นี่คือเริ่มแข็งอ่ะเริ่มแข็งละหลังจากที่เราต้มไป10นาทีเราย่างแบบนี้เราต้องย่างกี่นาทีพี่ถ้ามันไม่มีแดดเราก็ย่างไปเรื่อยๆจนกว่าจะแห้งแล้วมันจะแข็งเลยครับมันจะแข็งครับตัวปิงจะคือแบบนี้ก็ยังไม่ได้ครับก็น้ำยังอมน้ำอยู่ยังอมเลือดอยู่การขายปิงครับมีทั้งแบบขายตัวสดๆเลือดเต่งๆครับถ้าเป็นแบบนี้ราคาจะอยู่ที่กิโลกรัมละ700ถึง800บาทยิ่งช่วงไหนที่ตลาดต้องการครับก็จะยิ่งขายดีสร้างรายได้ต่อครอบครัวเดือนนึงนี่เป็นแสนๆครับแต่ส่วนมากที่ทำขายคือการแปรรูปเป็นปิงอบแห้งซึ่งถ้าเป็นปิงอบแห้ง1กิโลกรัมจะต้องใช้ปิงสดมากถึง 3-4 กิโลนำมาผ่านกระบวนการต่างๆจนเป็นปิงอบแห้งพร้อมขายซึ่งราคาของปิงอบแห้งนี้จะสูงถึงกิโลกรัมละ 1,400 ถึง 1,500 บาทเชียวนะครับนี่คุณผู้ชมหลังจากที่เราต้มเสร็จแล้วนะครับผมตากแห้งเสร็จแล้วจี่เสร็จแล้วเนี่ยหน้าตาออกมาก็จะออกมาเป็นแบบนี้คุณผู้ชมนี่พออบแห้งฮะหน้าตาจะเป็นแบบนี้อันนี้คือตัวอ้วนๆนะที่ไปดูเลือดควายมาแต่อันเนี้ยคือตัวน้องเขาแตกดูข้างในเลือดข้างในนี่คือเลือดควายนะอ๋ออันนี้คือวิธีการที่จะต้องใช้ยาเส้นครับอ๋อมันก็จะได้แบบว่าเครื่องในครบออกมาแบบนี้ลูกค้าเนี่ยเป็นใครส่วนมากจะส่งออกไปจีนครับลูกค้าหลักๆจะเป็นจีนไปจีนครับไอ้ที่ส่งไปจีนเนี่ยคือเขาก็เอาไปกินเหรอพี่เอาไปแบบกินสดๆกินจิ้มน้ำพริกอย่างเงี้ยหรอทำเป็นยาทำเป็นส่วนผสมกับพวกยาพวกสมุนไพรลูกค้าที่สั่งซื้อปิงส่วนใหญ่เป็นลูกค้าชาวจีนครับเพราะมีความเชื่อว่าปิงนั้นเป็นยาชูกำลังชั้นยอดแต่ก็เป็นความเชื่อของคนเฉพาะกลุ่มเท่านั้นครับที่เชื่อในสรรพคุณของปิงควายเหล่านี้ซึ่งในตลาดประเทศจีนมีความต้องการสูงมากรับซื้อไม่อั้นมีเท่าไหร่เอาหมดก็เรียกว่าทำส่งกันไม่ทันออเดอร์ครับชาวบ้านบอกว่าจับเท่าไหร่ก็ไม่พอขายทำให้เจ้าปิงควายกลายเป็นสัตว์เศรษฐกิจของหมู่บ้านเพราะมันทำรายได้มากถึงหลักล้านบาทต่อปีก็เรียกว่าเป็นหมู่บ้านที่ร่ำรวยได้จากการออกล่าปิงควายนับว่าเป็นอาชีพที่แปลกแต่สร้างรายได้อย่างมหาศาลเลยนะครับเนี่ยถ้าคุณผู้ชมบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวเย็นนี้เนี่ยฉันไปจับปิงเลยดีกว่าไม่ได้นะคุณผู้ชมครับเพราะว่าปิงเนี่ยมันมีความอันตรายนะไม่ใช่ว่าเด็กๆ ดูอยู่แล้วบอกว่าจะลงไปจับปิงแล้วไปสร้างรายได้เลยไม่ได้เพราะว่ายังไงเนี่ยก็ต้องเป็นความเชี่ยวชาญที่เป็นด้านเฉพาะจริงๆครับถึงจะทำอาชีพนี้ได้นะครับคุณผู้ชมครับนี่นะครับผมเป็นสินค้า O-TOP นะครับระดับ5ดาวนะนี่คือปิงอบแห้งก็สามารถติดต่อมาที่พี่ไพฑูรย์ได้วันนี้นะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณพี่ไพฑูรย์ด้วยนะครับผมที่ทำให้เราเนี่ยได้มาเปิดประสบการณ์สุดน่าทึ่งนักล่าปิงสุดยอดของแดนอีสานนะครับผมที่นครพนมที่นี่วันนี้เนี่ยยังไงก็ต้องขอบคุณพี่ไพฑูรย์ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ